เอาล่ะ patch note เรามาอ่าน patch note กันดีกว่า patch note เกมจับเดทวันที่31ก็คือวันที่1อ่ะแหละมันคือวันที่1ของเรามันคือเที่ยงคืนของวันที่31อ่ะโอเคแพทใหม่ซีซั่น19ชื่อซีซั่นว่า Ignite นะ Ignite ก็จะมี conduit เข้ามาเป็นตัวละคร support เรื่องสกิลเดี๋ยวเรารอตัวละครออกมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปให้ก็ passive จะเป็นวิ่งหาเพื่อนมองไปที่เพื่อนแล้วจะวิ่งไวขึ้นที่ผมได้ยินมาก็คือต้องระยะเกิน50เมตรแล้วมันจะมีเหมือนไอคอนขึ้นมาให้เรามองแล้วพอมองเสร็จปุ๊บเหมือนแค่แพ็กเกจอะเราจะได้สปีดบัฟส่วนสกิลที่ข้อเป็นให้เกราะเพื่อนเกราะจะค่อยๆรีชาร์จส่วนอันติจะเป็นสโลเป็นเหมือนปาระเบิดไปแล้วมันจะกระจายเหมือนสโมกของแบงอะแต่กว้างกว่าแล้วก็จะทำดาเมจแล้วก็สโลเหมือนอาร์คสแนร์ของแอชแต่เป็นแบบช็อตนะว่าเดี๋ยวรอดูของจริงอีกทีนึงแมปซีซั่นนี้จะเป็น Broken Moon Olympus Storm Point ไม่มีเวอร์เอทนะแล้วก็อัปเดตไอ้ Storm Point นี่เป็นแบบฟริงๆมากมีเรนโบว์ด้วยเราไปดูแมปกันก่อนไหมนี่แมปเพิ่มหลายจุดเข้ามาเลยก็มีวัสันไพลอนมีซิลสเตชั่นอันนี้มาแทนไอ้ตรงที่มันมีซิปไลน์ที่เป็นบอลลูนอะไฮพอยต์Echo HQ นี่มาแทนตรง Gale Station ไอ้ Devastated Coast นี่คือมาแทนไอ้ Fish Farm ส่วนว่าสัตว์ไพลอนนี่คือไอ้ตรง Antenna IMC แตกแล้วก็ตรงกลางที่เป็น Jurassic Park อะที่เป็นบ้านหมาที่เป็นหมาเยอะๆเขาเอาหมาออกนี่อันนี้ Before After ทำให้แมปมันสั้นลงด้วยโดยรวมคือผมว่ามันดีตรงที่แมปมันจะรวยขึ้นเยอะเว้ยเพราะว่าอย่างไฮพอยต์อันเก่าไม่มีคนลงนั่นแหละมันจนเกินตรงนั้นอ่ะเขาปรับมาอย่างนี้ก็ดีเลยแล้วก็มีโคสทอลแคมป์ด้วยอันนี้คือตรงชิปฟอร์กส่วนซีโตสเตชันเนี่ยจะอยู่ตรงที่มันเป็นเกาะหมาเก่าอ่ะที่อยู่ระหว่างมิวกับแคสเคดตรงนี้นี่พราวเลอร์ไอแลนด์อ่ะเกาะหมาแมปเปลี่ยนก็เท่านี้แกปะไปต่อแอนตี้ชีทอัปเดตว่ะแอนตี้ชีทเขาจะประกาศเลยว่าใครโดนแบนหรอกจากห้องมันจะขึ้นอย่างนี้เลยแบบ remove from match ซึ่งดีมากแรงนี่อันนี้อันใหม่ที่เขาอัปเดตมาคือเซน18ที่ชั้นล่าสุดอะโอ้โหยับเยินแบบยับเยินมากเขาก็เลยใส่เควสเข้ามาถ้าคุณจะแรงขึ้นถ้าคุณจะแรงอัพอะจากรุกกี้ไปบอนคุณต้องชนะเกมหนึ่งหรือว่าถ้าไม่แชมป์ก็ต้องติดท็อป3ครั้งเอ้ยท็อป10 3ครั้งแล้วก็ได้3คิวกับแอซิดด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องทำทั้ง2อย่างหรือว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปบอสไปซิลเวอร์ก็เควสตามนี้เลยคือโดยมากก็คือต้องชนะแหละต้องแชมป์ถึงจะแรงขึ้นไม่แน่ใจว่าเขาให้เล่นกี่เกมนี่ไงอ๋อใน10เกมต้องแชมป์Tryout a limited time, a time limited to 5 match, increasing by 1 game each time player fail. ตอนเปิดแรงเราไม่ต้องทำเควสก็คือเฟลได้10ครั้งเหรออันนี้ไม่แน่ใจว่า5หรือ10ครั้งอ๋อก็คือถ้าทำเควสไม่ผ่านมันจะลดแรงแล้วแบบพวบเลยโอเค Completing the condition of trial within the given match count limit, either by winning a game or completing the alternativeWill allow promotion into the next tier with 250คือถ้าทำเควสเสร็จแรงจะขึ้นแล้วก็ได้แต้มโบนัส250แต้มแพทินัมไดมอนด์โอ้โหต้องแชมป์อย่างเดียวแรงจูนนิ่งอันนี้คือถ้าคนอีโลสูงจะแรงขึ้นไวมากก็คือได้แต้มโบนัสเยอะ Reduce the bonus that is withheld and trust the difficulty of climbing when player are active pushing against their skill ceiling อันนี้คือถ้าเราพยายามไต่แรงเรื่อยๆเขาจะให้รางวัลเราด้วยการที่เราได้แต้มง่ายขึ้นเหมือนแบบถ้าเรายิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งได้เยอะแล้วก็ไอ้เปิดแรงอ่ะจะได้แต้มจะได้แรงน่าจะเยอะขึ้นน่าจะใกล้กับเดิมเยอะขึ้นเพราะอย่างล่าสุดผมแบบผมน่าจะอยู่มาสเตอร์ใช่ไหมเกมหน้าที่ว่าผมมาสเตอร์แล้วผมกดท่องไปเจอมาสเตอร์พีเดย์ผมเริ่มที่โกคือแบบให้มันไกลไปแล้วก็แรงเล่นด้วยกันได้หมดแล้วถ้าคุณเป็นพีเดเตอร์มาสเตอร์เล่นกับลูกี้ก็ได้แต่ก็เจอห้องยากแพชชั่นมีครอสแพลตฟอร์มโฮโลสเปรย์ไตรอนสกายไดฟ์ได้ส่วนครอสแพลตฟอร์มก็ครอสแพลตฟอร์มแบบมันจะรวม PlayStation Xbox แล้วก็ PC เข้าด้วยกันแบบสมมติว่ามี Xbox เวล100 PC เวล100มันก็จะรวมกันเป็นเวล200ประมาณนั้นแล้วก็ของรวมกัน
มาดูบาลานซ์กันเลยดีกว่าบาลานซ์คราฟติ้งRE กับ3030ลงพื้นส่วน R3 กับ Vault เข้าตู้ Boosted Loader เอาออกจากคราฟดิจิตอลเทรดเอ้ยกล้องทองเอาออกจากคราฟว่ะดีละเบื่อวันที่แบบเป็นวันแบงกะลองแล้วก็ Hammer Point เข้าคราฟติ้งแคร์แพ็คเกจอาวุธแดง Elstar ลงพื้นเอา Disruptor ออกกระสุนเล็กลงรีคอยล์ดีขึ้นเหรอรีคอยล์อันแรกๆไม่มั่วฮะดาเมจ17อ๋อแต่มันเอา Disruptor ออกไงเพราะถ้ามี Disruptor มันดิงยิงนัดละ25มั้งแล้วก็ใส่ปลายปืนแต่ปลายปืนได้ทำให้ปืนนิ่งขึ้นวิงแมนเข้าแคร์แพ็คเกจว่ะ Scalpizer Elite Ignore Helmet Headshot Protection อ๋อคือหมวกอะไรก็ตามไม่สนก็คือสมมติว่าหมวกม่วงหรือหมวกขาวโดน Headshot ก็เหมือนกัน Boosted Loader เข้าแบบมีเลย Damage 50กระสุนลูกใหญ่ขึ้นมีกระสุน110เฮ้ยดีเลยนะกระสุนถือว่าทำออกมาได้ดีเพราะวิงแมนเป็นปืนที่เปลืองกระสุนไปมันเป็นปืนแบบยิงสแปมอะแป๊บๆก็หมดแล้ว110เนี่ยแคร์แพ็คเกจจะมีอาวุธชัวร์ๆว่ะโอเคครับปืนทองจะเป็นฮาวอก RE ค่ะเอลตาลองโบออฟอัพบูสเต็ดโรดเดอร์ไม่มีล้าจากพื้นโทชาร์เจอร์ไม่ลดดาเมจแล้วตอนใส่อ้าวมันลดด้วยเหรอวะโอเคอันนี้บาลานซ์เวบอนนะดิพิเตอร์โดนเนิร์ฟฮิฟายแย่ โบเชกชักไวขึ้นเนาะแบบดึงสายไวขึ้นอะเซเล็กไฟเลือกว่าจะยิงแบบชัตเตอร์แคปไหมได้ละชัตเตอร์แคปแคบลงดีแล้วก่อนอันนี้มันค่อนข้างจะยูสเลสเลยอะพูดตรงๆตาไลเฟิลน่าจะกระสุนย้อยน้อยลงแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นมันโดนบัฟว่ะแต่เอาจริงปืนใช้ยากเพราะมันก็ถ้ามันไม่รีเวิร์กวิธีการใช้ก็ผมคงไม่ใช้อ่ะปืนใช้ยากเกินเฮมล็อกลดดาเมจ1โอเคอันนี้ผมว่าเมคเซนส์เพราะว่าก่อนหน้านี้มันแรงเกินแบบชุดละ66อ่ะเหลือชุดละ63 103ดาเมจลองโบยิงง่ายขึ้นอินครีสโปรเจคไซส์ใช้ก็คือกระสุนอันนี้สำหรับคนที่สงสัยนะผมว่ามีคนสงสัยเยอะโปรเจคไซส์คืออะไรผมว่านี่เป็นคนแล้วเรายิงอันนี้คือโปรเจคไซส์ไซส์อันเก่าใช่ไหมสีแดงยิงไปปั้งสีแดงตรงนี้ไม่โดนแต่แพทใหม่อ่ะคุณยิงปั้งจะโดนเข้าใจไหมคือลูกมันใหญ่ขึ้นอ่ะประมาณนี้อันนี้คือความหมายของ increase projectile size คือมันจะลูกใหญ่ขึ้นอ่ะลูกกระสุนมันใหญ่ขึ้นอ่ะจากตอนแรกตรงนี้ไม่โดนตอนนี้มันจะเป็นลูกเท่านี้ก็คือโดนเข้าใจนะแค่นั้นแหละ Sentinel ถ้าแอมแล้ว projectile size ใหญ่ขึ้นก็คือลูกกระสุนใหญ่ขึ้นเหมือนที่แสดงไปให้ดูตะกี้แมงลอโดนเนิร์ฟแต่ไม่ทำเหลือ2วิสโมกหายไวขึ้นจางอ่ะสโมกจางไวขึ้นจาก23หรือ18วิโดนเนื้อผ้าวิเลยนะสตันลดจาก8วิเหลือ6วิดีเพราะก่อนนี้8วิคุณโดนสตันทีแม่งเหมือนตายอ่ะคือแบบสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆโดนสตันปุ๊บถ้าโดนดันคือแบบแตกคาตาลิสก็โดนเนื้อคอนลงก็บล็อกโปรเจคตายดีก่อนหน้านี้มันแบบมันจะวางสกิลคิวเว้ยแล้วมันก็ใช้ไอ้ลูกกลมๆอ่ะไอ้คอมันอ่ะเป็นบล็อกดาเมจแล้วมันบล็อกได้300ดาเมจอ่ะคือแบบโคตรเวอร์โคตร OP แม็กเอนเวอร์เขาใช้ได้แค่2อันแล้วก็ปาได้ไกลน้อยลงเหลือฮะโอ้ 50% เลยเหรอ 50% เลยนะ Dark Veil เริ่มนับคูลดาวน์ตอนที่กำแพงลงดีครับแล้วก็ลดเวลาจาก30วิเหลือ25วิพาสซีฟอัปเดตผ่านไฟเดอร์สแกนแคร์แพ็กเกจได้ตอนที่เพื่อนสแกนไปแล้วอันนี้ดีเพราะว่าก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบยังไม่ได้ปาซิฟไลน์เลยอ่ะเพื่อนแม่งมองแคร์แพ็กเกจไปละแล้วก็ไม่ได้คูดาวใหม่Wait from the void อ๋อไอเตือนว่าเฮ้ยมีคนมองอยู่นะเว้ยคือก่อนหน้าเนี่ยกว่ามันจะเตือนอ่ะสุดแม่งมาแล้วเว้ยเราก็จะทำให้ Wait พูดไวขึ้น Newcastleรีดิวเลยคุณได้ทำก็คือตอนที่มันกดอันติแล้วพุ่งลงอ่ะมันจะสตันนานก่อนนั้นเนี่ยมันจะลุกไวขึ้นแล้วก็แม็กลีฟไฮก็คือกระโดดสูงขึ้นโอเค Revenant Force Shadow Review Time Extension Window for Assistant อันนี้ก็คืออันนี้อ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยขอแค่ยิงอ่ะ30วิอ่ะแล้วเพื่อนยิงล้มอ่ะเราจะได้เกาะคือเลยแต่ว่าเขาปรับเป็นเหลือแค่3วิคือต้องแตกภายใน3วิเราถึงจะได้เกาะซึ่งผมมองว่ามัน make sense เพราะ30วิก่อนหน้านี้มันโกงเกินคือสู้กันในไฟคือไม่มีทางตายเลยเป็นเด็ก Sniper Mark Bullet ก็คือจาก5วิเอ้ยจาก5นัดเพิ่มเป็น6นัดเพิ่มมานัดนึงโอเคแมปมาดูแมปกันโอลิมปัสเอาบัคกับแบรสปอร์ตออกเอาวิธีการเข้าเป็นใต้แมปออกโอเคดิงเคนจอนก็เอาแบรสปอร์ตออกแล้วก็เอาไอหลุมที่อยู่ๆก็เดินแล้วแบบพื้นหายออกสตอมพอยต์มีมิกเทปแมปก็คือซีอุสกับปัสสันไพลอนเข้าไปในมิกเทปไอพวกบททีมเดนแมปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแบรสปอร์ตออกเขาเอาแบรสปอร์ตออกเนาะก็แรงกับแบรสกันยับๆแทงวงด้วยเวอร์ซิสเต็มอันนี้ถ้าตายแล้วจะเกิดมาพร้อมกับเกราะและปืนที่เรามีก็คือสมมติว่าตายเกราะม่วงเกิดมาก็ได้เกราะม่วงเดี๋ยวนะถ้าเราปาระเบิดใส่ตัวเองอะ
สมมติเรามีเกาะแดงปาระเบิดใส่ตัวเองกดชุบแล้วก็เกิดมาพร้อมเกาะแดงเนี่ยหรอแล้วไอ้เพื่อนที่รูดกล่องเราไปหยิบเกาะแดงขึ้นมาแล้วเราก็ฟาร์มเกาะแดงไป2อันได้เหรออันนี้ต้องไปลองผมว่ามันโกงโดยอันนี้ไม่แน่ใจมันไม่ควรทำได้ต้องดาวชิลเป็นสีขาวแบ็คแพคไม่ได้ก็คือได้เกาะอย่างเดียวแหละอินเวนทอรี่จะมีไซลิง2อันเซล2อันแล้วก็มีกระสุนโอเคปืนเป็นปืนเดิมแต่ว่าไม่ได้ของแต่ง Replicator Ring Console and Survey Beacon Power Rate Have Returned to Being Event Across All POI Replicate ไอ้พวกแบบตัวช่วยทั้งหลายอ่ะจะเกิดแบบเท่าๆกันก่อนนี้มันไม่เท่าหรอวะโหมดคอนโทรลจะเป็นบาโรมิเตอร์กับโปรดักชันยาร์ดการรันจะเป็นเดอะคอร์กับภาษาไพลอนทีมเดธแมทจะเป็นเฟสรันเนอร์กับซีสสเตชั่นโอเคแก้บั๊กขอดูแก้บั๊กหน่อยสิ แก้ที่คนเข้าไอ้วาร์ปอะในโอลิมปัสเพื่อหลบดาเมจวงเดธบ็อกจะไม่ตกไปในลาวาหรือว่าเหี่ยวแล้วโอเคน่าจะรวมถึงบนภูเขาด้วยอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนี่ชิลวางบนรถไม่ได้แล้วกลางร่มไม่ได้แล้วนะครับดีแล้วเพราะก่อนอันนี้มันนั่งรถทั้งแมปเพื่อฟาร์มแรงเว้ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลที่ผมไม่ขึ้นพรีเดเตอร์ไม่อยากไต่พรีเดเตอร์เลยอ่ะมันไต่พรีเดเตอร์แข่งกับไอ้พวกกลางรถกลางร่มอยู่นอกวงอ่ะมันน่าเกลียดเกินอ่ะนี่ชิล no longer provide protection above them on high ground หมายความว่าไงวะนี่ชิลไม่กัน high ground แล้วน่าจะหมายถึงตอนแรกอะตอนนี้มันเป็นเหมือนแท่งอย่างนี้คือสมมติว่าอันนี้เป็นฮิชิลอยู่เป็นอยู่ตรง X ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เว้ยตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะปรับเป็นวงกลมเป็นอย่างนี้มากกว่าบนด้านล่างก็ไม่ได้น่าจะประมาณนั้น เก็บอาวุธตอนฮิลไม่ขึ้น UI แล้วตอนดูเพื่อนน็อกดาวชิลจะไม่เห็นน็อกดาวชิลลองโบดาวอเวคินนิ่งอันที่มันเป็นลองโบแล้วมันมีแท่งยาวเป็นบัคของสกินนี่มีสิทธิ์ Demon Whisper Skin ลงก็อัพสักก็คือพวกสกินบัคอ่ะแหละ Provisional Badge Icon Restore on Rank Match Summary Skin ก็คือโชว์ว่าเขาเปิดแรงอยู่หรือเปล่า Reality Display Now Update After Equipping from Store or Pack Opening อันนี้เกี่ยวกับพวก Cosmetic เนาะแล้วชามเราข้ามแล้วกันอันนี้ก็ข้าม Revenant Now Fast Direction He is Shooting Inter Person อันนี้เกี่ยวกับ Third Person โอเคเราข้ามนะSky diving into exiting just one drop ship will no longer propel คือตอนนี้ถ้าบินคือเหยียบ drop ship ไม่ได้แล้วว่างั้นคือก่อนหน้านี้มันสามารถเหยียบ drop ship แล้วก็กระโดดลงห้องกับคนที่โดดลงได้เว้ยแล้วก็ฆ่ามันเลยอ่ะอันนี้น่าจะแก้ละไม่ทำไม่ได้ละน่าจะดัน so cross sorting now consistent between HUD and inventory กดแท็บแล้วซ้ายล่างอ่ะที่เพื่อนมันแบบกระยือจากซ้ายจะมันจะขยับอ่ะมันไม่ขยับละอันนี้ดีอันนี้ชอบ Swapping to lower tier armor after taking damage no longer require repositioning the dead box เอ้ยอันนี้ดีคือสมมติว่าเราโดนยิงระหว่างที่เกาะแตกหรือว่าเกาะยังไม่แตกอ่ะมันไม่ต้องปิดเปิดใหม่แล้วเพราะก่อนอันนี้มันจะเป็นเฮ้ยเกาะมันแย่กว่านะนายจะหยิบจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ต้องตอนโดนดาเมจนะโอเคAudio Reserve rare case where the priority system would kill certain local player weapon อันนี้คือแบบปืนไม่มีเสียงจะแก้ได้นิดนึงกราฟิกโอเคอาจจะไม่มีอะไรตัวละครโอ้ลืมไปเลยเนี่ยว่าเรื่องตัวละครอ๋ออันนี้เป็นบัคฟิกเนาะโลบ้าสกิลคิวกำไรอ่ะไม่โดนแคนเซิลแล้วตอนพาไปแถวคอนเทนเมนต์ทาวเวอร์น่าจะเป็นไอ้ตรงกลางของคอนเทนเมนต์มั้งที่มันสูงresolve not breaking cork sometime when switching คือเปลี่ยนปืนแล้วไม่ออกจากหายตัว revenant ก่อนหน้านี้ถ้ามันติดพาสซีฟมันจะไม่ไฮไลท์ให้ตอนใช้กล้องทองเครื่องไฮไลท์ล้วนๆเลยวสันตอนจบเกมจะรั้วพัง quality of life off screen portrait setting ก็คือพวก setting ทั้งหลายเสียงเยอรมันมีบูเนซี่หายไปมีเนซี่สีแดง additional security measure นี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะการแฮ็กอะไรอย่างงี้มั้ง controller นี่ไม่ได้มีอะไรสำคัญเท่าไหร่ advanced เหมือนเดิมปิงในแมปได้แล้วปิงในแมปได้ว้าวปิงกับปิงศัตรูในแมปได้แล้วโอเคอันนี้จะคลิกครั้งเดียวคลิก2ครั้งโอเคแรมพาร์ตเก็บกำแพงได้แล้วตอนที่อยู่ในโหมดวางซึ่งก่อนหน้านี้มันเก็บไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
รูนั้นคอนโทรลเลอร์สั่นโอเคเนี่ยหมดละก็เท่านี้ครับอัปเดตเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีนึงตอนซีซั่นใหม่มาถ้ามันมีอะไรสำคัญนะหรือว่ามีอะไรว้าวๆเดี๋ยวมาไฮไลท์ให้อีกทีนึง